โอ้ก็พวกเราที่อยู่รุ่นหนึ่งด้วยกันเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็วิวแล้วก็ใจหายเหมือนกับแฟนคลับทุกคนเหมือนกันค่ะเวลาที่เพื่อนๆแต่ละคนแบบประกาศจบการศึกษาที่นึงเรียกว่าแยกกันไปเติบโตดีกว่าค่ะในเส้นทางของตัวเองเพราะว่าที่นี่มีทุกอย่างครบวงจรนี่ค่ะค่ะเพราะว่าทางค่ายเราตอนนี้ก็จะมีแต่ร้องกับเต้นแต่ว่าที่นี่คือมีทั้งการแสดงเดินแบบแล้วก็โอวิชาอื่นๆที่เมื่อกี้ที่พิธีกรได้บอกว่ามีครบทั่วทั้งโลกที่แบบอยากเรียนเลยก็คิดว่าที่นี่น่าจะให้ความรู้เราได้เยอะมากๆค่ะทีนี้พอมีเวลามาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเชื่อว่าในอนาคตก็จะได้เห็นพวกเราที่นี่บ่อยๆแน่นอนค่ะก็บอกเลยว่าพวกเราก็ยังไม่เคยเห็นน้องรุ่น4เลยค่ะอาจจะมีบางคนที่ได้พบเจอกันแล้วแต่ว่าก็รุ่น4ก็เรียกว่ายังเป็นความลับอยู่เมมเบอร์ด้วยกันบางคนก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่รู้เลยค่ะพวกเราก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะความหวังอะไรได้กับน้องๆเพราะว่าเขาจะกล้าตามเรามาจะคอยสนับสนุนน้องๆค่ะแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยเอ็นดูน้องๆกันด้วยนะคะก็ใช่ค่ะก็น้องน่ารักกันมากใช่น้องน่ารักกันมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเจอน้องๆแล้วเหมือนกันแล้วก็ฝาก SCA ดูแลน้องๆด้วยนะคะที่นี่คือเด็กๆรุ่น4จะได้ฝึกเต็มที่เลยใช่ค่ะเชื่อว่าน้องรุ่น4ถ้าเข้ามาน่าจะแบบว่าสกิลพัฒนาได้เร็วมากๆแน่ๆเมื่อไหร่ที่พี่สื่อให้เจอน้องเมมเบอร์ก็ยังไม่รู้อาจจะเร็วๆนี้ใช่ก็มีบางส่วนเลยบางส่วนที่ได้เจอแล้วอุ้ยใครได้เจอแล้วก็ได้เจอแล้วใช่ว้าวยังอ่ะโอ้ก็พวกเราที่อยู่รุ่นหนึ่งด้วยกันเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็วิวแล้วก็ใจหายเหมือนกับแฟนคลับทุกคนเหมือนกันค่ะเวลาที่เพื่อนๆแต่ละคนแบบประกาศจบการศึกษาทีนึงพวกเราก็แบบน้ำตาคลอทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคนประกาศเนี่ยไม่ได้ร้องไห้ด้วยซ้ำแต่ว่าเราเป็นคนร้องไห้เองอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะทั้งพวกเรารุ่นหนึ่งแล้วก็BNK for Dayด้วยค่ะอย่าโวยพูดไม่ออกเลยนะคะอาหารเป็นช่วงเวลาที่แบบหมดสัญญาอีก2 3เดือนหนอใช่แต่เราก็ยอมรับในเส้นทางที่ทุกคนเลือกถือว่าอวยพรใช่เรียกว่าแยกกันไปเติบโตดีกว่าค่ะในเส้นทางของตัวเอง